นุนาหนุนาฟังพี่หนุนาอย่าเข้าใจพี่ผิดหนุนาแกมาได้ไงอ่ะไอ้เพื่อนชั่วไอ้คนก็ผัวชั่วนี่พวกแกสองคนทำแบบนี้กับฉันได้ไงคะหนุนาหนุนาฟังพี่ก่อนหนุนาหนุนาพี่เจ้าพี่เจ้าพี่จะไปไหนอ่ะหนุนาหนุนาฟังพี่ก่อนนะพี่รีบปล่อยพี่ซึ่งบอกสติอารมณ์ปล่อยตอนทำมึงไม่คิดว่าว่าสำนึกเลยตอนนี้ไอ้ไทยเรื่องนี้มึงไม่เกี่ยวเป็นเรื่องกูหนุนามึงอย่าเสือกหนุนาเลิกบ้านกลับไปทำไงพี่โจเป็นไงบ้างอะแล้วหนุนามาได้ไงอะพี่ก็ไม่รู้เหมือนกันว่าหนุนามาได้ไงอะแต่ตอนนี้พี่ต้องรีบกลับไปหาหนุนาก่อนพี่โจพี่จะกลับไปทำไมล่ะกลับไปก็เสียเวลาหนูนาไม่ให้อภัยพี่หรอกเรื่องมาถึงขนาดเนี้ยนี่อยู่ป่าเธอไม่รู้อะไรอย่างมาพูดเออนี่กลับบ้านเลยนะฉันไม่ว่างไปส่งพี่เจ้าเฮ้ยอีพี่เจ้าเฮ้ยนาข่าวนี้จบเลยนี่ฉันรู้ว่าถ้าแกร้องไห้เนี่ยแกชอบปวดหัวทานยาซะก็มีแต่แกเนี่ยแหละที่คอยดูแลเอาใจใส่ฉันตลอดอ่ะขอบใจแกมากด้วยไม่เป็นไรหรอกรีบทานยาแล้วก็ขึ้นไปอาบน้ำพักผ่อนได้หรอกจะนอนอยู่ข้างล่างนี่นะมีอะไรก็แยกล่างวันนี้แกไม่ไปทำงานหรอไม่ฉันโทรลาแล้วแกไม่ต้องเป็นห่วงฉันหรอกเป็นห่วงตัวเองเถอะไปเดี๋ยวไปพักผ่อนหนูนาแกจะมาอีกไหมวะแค่นี้หนูนาว่าเจ็บมากพอแล้วแล้วมึงยุ่งอะไรด้วยวะหนูนากลับไปหนูนาเด้ไอไอ้ไทยไอ้ไทยไอ้ไทยบอกตัวกูเดี๋ยวนี้เลยนะเว้ยกูรู้แล้วมึงคิดอะไรอยู่ไอ้ไทยมึงบอกตัวกูเดี๋ยวนี้เลยนะไอ้ไทยไอ้ไทยโอ้ยไอ้ไทยหิวไหมฉันยังไม่หิวอ่ะตอนนี้แกไม่ไปทำงานเหรอเนี่ยฉันลาอาทิตย์นึงเนี่ยฉันขอบใจแกมากเลยนะที่ดูแลฉันไม่อย่างดีเลยอ่ะแกดูแลฉันดีมากกว่าพี่โจ้ซะอีกแกเป็นเพื่อนที่ดีที่สุดของฉันเลยนะเพราะถ้าฉันบอกว่าฉันไม่อยากเป็นเพื่อนของแกแต่ฉันอยากเป็นคนที่ดูแลแกตลอดชีวิตถ้าแกรู้แกจะโกรธใช่ไหมไทยไทยไทย
ไรหรือเปล่าเนี่ยเปล่าเอองั้นแกพักผ่อนเลยนะเดี๋ยวฉันไปทำกับข้าวรอไทยอยู่หรือเปล่าไทยอะไรอ่ะฉันทำกับข้าวไว้ให้แล้วนะอยู่บนโต๊ะตื่นมาก็กินข้าวด้วยนะฉันขอโทษที่ไม่ได้ดูแลแกฉันขอไปทบทวนความรู้สึกตัวเองก่อนดูแลตัวเองด้วยนะพูดอย่างกันจะไม่กลับมาที่นี่แล้วซะอีกอ่ะไปไหนของเขานะที่คอนโดก็ไม่อยู่ปิดเครื่องไปไหนของเขาเนี่ยไทยทำไมฉันถึงรู้สึกคิดถึงแกจังเลยอ่ะฉันอยากเจออยากคุยพอแกไม่อยู่เนี่ยทำไมฉันถึงรู้สึกใจหายจังมาได้ไงเนี่ยไทสัญญากับฉันได้ไหมอ่ะว่าต่อไปเนี่ยแกจะไม่หายไปแบบนี้อีกอ่ะเป็นไรเนี่ยไม่สบายหรือเปล่าไทฉันขอโทษนะที่ผ่านมาฉันมัวแต่ตามหารักที่ดีจนมองข้ามคนที่คอยอยู่ข้างฉันคนที่คอยเป็นห่วงฉันคนที่คอยดูแลฉันมาตลอดอ่ะนี่จะบอกว่าฉันรักแกนะตีผมทำไมเนี่ยนายตามฉันมาทำไมนี่นายคิดมีนี่ไม่ร้ายกับฉันใช่ไหมโอ้โหสภาพไม่ดูตัวเองนี่นายทำอะไรกันน่ะหรือว่าช่วยได้ไหมช่วยด้วยช่วยด้วยหยุดตะโกนเดี๋ยวนี้นะผมไม่ได้ทำอะไรคุณเลยคือผมจะเอากระเป๋ามาให้คุณอ่ะเนี่ยกระเป๋าของคุณใช่ไหมกระเป๋าฉันนี่มันไปอยู่ที่นายได้ไงอ่ะนี่นายขโมยมันไปใช่ไหมพี่ไทยซีมาได้ไงเนี่ยพี่โทรยกเลิกงานฉันเพื่อนัดกับผู้หญิงคนอื่นเนี่ยนะพี่ทำแบบนี้ได้ไงโอ้ยซีคือไปกันใหญ่แล้วเนี่ยเรื่องเก่ายังไม่จบเลยมาเรื่องใหม่อีกแล้วเหรอพี่ไม่ต้องมาพูดเลยนะไม่ต้องมาแก้ตัวอะไรทั้งนั้นฉันเชื่อในสิ่งที่ตาฉันเห็นฉันไม่คิดเลยนะว่าความรัก5ปีของเราเนี่ยจะมาพังเพราะผู้หญิงคนนี้เนี่ยปกป้องมันดีนะรักมันมากใช่ไหมสีโอ๊ยนี่ผู้หญิงคนนี้อะไรล่ะฉันไม่รู้จักเขาซะหน่อยใช่ผมก็ไม่รู้จักผู้หญิงคนนี้เลยเห็นคาตาขนาดเนี้ยยังจะกล้าโกหกอีกคิดว่าฉันโง่หรือไงฮะพอกันทีเราเลิกกันซีเดี๋ยวขอซีนี่นายจะหนีไปไหนฮะเรื่องกระเป๋าฉันยังไม่ได้เคลียร์เลยฉันจะโทรแจ้งตำรวจนี่คุณผมบอกแล้วไงว่าผมไม่ได้ขโมยคุณฟังผมไหมฮัลโหลแก
ร้านกาแฟหรอเออได้เดี๋ยวฉันตามไปโอเคเดี๋ยวเจอกันแกนี่กระเป๋าของผู้หญิงคนนั้นนี่ตามเขาไปที่ไหนวะเนี่ยฮัลโหลซีพี่ขอเรื่องนัดก่อนนะพอดีพี่ติดธุระด่วนนะโทษทีนะร้านกาแฟเรื่องทั้งหมดมันก็เป็นแบบนี้แหละคุณฉันขอโทษนะคุณฉันขอโทษจริงๆคือฉันไม่รู้นี่ไม่เป็นไรหรอกข้าวหลังว่าหัดฟังคนอื่นบ้างไม่ใช่เอาแต่โวกเวกโวยวายแบบนี้จ้าคือฉันขอบคุณคุณนะที่เอากระเป๋ามาคืนฉันน่ะแล้วก็ต้องขอโทษด้วยที่ทำให้นายกับแฟนของนายเข้าใจกันผิดอ่ะเป็นไรอ่ะเขาคงวอนผมไปแล้วแหละเออนายงั้นเอาแบบนี้ไหมฉันเป็นต้นเหตุที่ทำให้นายกับแฟนเข้าใจกันผิดอ่ะงั้นเดี๋ยวฉันจะไปอธิบายให้แฟนนายฟังว่าเรื่องทั้งหมดเนี่ยมันเป็นเรื่องเข้าใจผิดกันโอเคไหมไม่ต้องถ้าเขารักผมจริงเนี่ยเขาคงไม่ตัดสินผมในการที่เขาไม่รู้เรื่องอะไรแบบนี้หรอกอุ้ยนะขอตัวนะนั่นนางผู้หญิงเมื่อวานนี่มากับผู้ชายคนอื่นนี่มึงถ่ายพี่ชายดูนี่เธอเป็นผู้หญิงแบบไหนกันเมื่อวานเนี่ยก็อยู่กับแฟนของฉันส่วนวันนี้ก็เดินควงกับผู้ชายคนอื่นฉันถ่ายรูปไว้หมดแล้วนะเดี๋ยวฉันเนี่ยจะส่งให้พี่ไทยดูเขาจะได้รู้ว่าเธอเนี่ยเป็นผู้หญิงแบบไหนและจะได้ระวังเธอไงเออนี่มันเรื่องอะไรกันนะที่ผู้หญิงคนนี้พูดคนอื่นคือใครอ่ะพี่มอนคะพี่ใจเย็นก่อนนะคะคือเมื่อวานเนี่ยฉันแค่ลืมกระเป๋าไว้ที่ป้ายรถเมล์แล้วแฟนของผู้หญิงคนนี้เขาเอากระเป๋ามาคืนฉันและทำให้ผู้หญิงคนนี้เข้าใจผิดเข้ามาโวยวายที่จริงมันไม่ได้มีอะไรจริงๆนะคะเรื่องมันเป็นอย่างนี้นี่เองเหรอนี่คุณเชื่อที่แฟนคุณพูดอย่างนั้นเหรอเชื่อสิครับคนรักกันเนี่ยต้องเชื่อใจกันแล้วผมก็เชื่อว่าคนที่ผมรักอ่ะไม่มีทางนอกใจผมหรอกครับขอบคุณนะคะที่เชื่อใจฉันคุณคะคุณเองก็ควรเชื่อใจแฟนคุณนะคะคือที่จริงเรื่องมันไม่ได้มีอะไรเลยแฟนคุณอ่ะแค่เอากระเป๋ามาคืนฉันคุณน่ะเข้าใจผิดไปเองแล้วถ้าคุณไม่เชื่อเนี่ยคุณสามารถไปขอดูกล้องวงจรปิดที่ป้ายรถเมย์ก็ได้นะคะนี่คุณพูดจริงๆเหรอไทยเขาไม่ได้นอกใจฉันจริงสิคะคุณน่ะเข้าใจผิดไปเองคุณรู้อย่างนี้แล้วอ่ะฉันว่าคุณรีบกลับไปปรับความเข้าใจกับแฟนคุณเถอะนะคะก่อนที่อะไรมันจะสายเกินไปค่ะค่ะงั้นขอตัวกันนะคะค่ะไทยคือฉันรู้เรื่องหมดแล้วนะเรื่องเมื่อวานน่ะฉันขอโทษนะที่ฉันอารมณ์ร้อนต่อว่าพี่แล้วก็ไม่เชื่อใจพี่อ่ะนี่พี่ยังโกรธฉันอยู่เหรอผมไม่ได้โกรธคุณหรอกผมแค่เสียใจที่คุณไม่ไว้ใจผมนะคือฉันขอโทษนะต่อไปเนี้ยฉันจะใช้เหตุผลมากกว่าอารมณ์ดีกันนะนะกันนะคุณรู้ไหมว่าชีวิตคู่เนี่ยมันไม่ใช่แค่คำว่ารักนะต้องเรียนรู้ซึ่งกันและกันไว้ใจกันเรียนรู้นิสัยของกันและกันต่อไปนี้เนี่ยไม่ว่าจะทะเลาะกันหนักแค่ไหนห้ามพูดคำมาเลยนะค่ะฉันสัญญาThank you.
ังนะครับผมไม่ใช่โรคจิตนะถ้าแกไม่ใช่โรคจิตแล้วแกเข้ามาในบ้านฉันทำไมนี่แกมาแอบดูฉันเหรอคะผมเป็นพี่ชายของไทยนะครับฉันไม่เชื่อไทยไม่เคยบอกฉันว่าเขามีพี่ชายจริงๆนะนี่หยุดถ้าแกเดินเข้ามาแม้แต่ก้าวเดียวแล้วก็ฉันโทรแจ้งตำรวจมาจับแกแน่หยุดพี่ไทยช่วยฉันด้วยค่ะมีโรคจิตที่ไหนก็ไม่รู้อ่ะแอบเข้ามาในบ้านเราอะค่ะหนูนะนี่พี่ชายของผมเองชื่อพี่ม่อนคือผมลืมบอกนะว่าพี่ชายผมประสบอุบัติเหตุทำให้เขาตาบอดอ่ะช่วงนี้เขาจะมาอยู่กับเราสักพักนะทำไมพี่ไม่เคยเห็นบอกฉันเลยอ่ะว่าพี่มีพี่ชายด้วยอ่ะตั้งแต่เราคบกันมาเนี่ยผมทำงานยุ่งจนไม่มีเวลาเล่าให้คุณฟังเลยโทษทีนะไม่เป็นไรพี่ม่อนฉันขอโทษพี่ด้วยแล้วกันที่เมื่อกี้ฉันว่าพี่อ่ะไม่เป็นไรจ้ะวันๆเนี่ยพี่ก็แต่ทำงานไม่เคยมีเวลาฉันเลยอ่ะวันนี้เนี่ยพามาเล่นไก่กันมั้ยได้สิเสียงอะไรพี่ไม่ต้องสนใจหรอกเฮ้ยไลฟ์ถ้าหนูไปทำงานก่อนนะตั้งใจทำงานนะคะพี่ขอโทษนะหนูนะพี่มองอะไรไม่เห็นเลยอ่ะพี่น่าจะเข้าผิดห้องน่ะขอโทษด้วยนะหนูนะเนี่ยออกมาเลยนะอย่าเข้ามาเดี๋ยวจะขึ้นอ่ะพี่ไทยช่วยฉันด้วยพี่พี่ชายคุณจะมาลวนลามฉันอ่ะไม่ใช่งั้นนะไทยคือพี่มองอะไรไม่เห็นพี่ก็เลยเข้ามาผิดห้องน่ะพี่บอลนี่พี่ทำแบบนี้กับฉันได้ไงอ่ะหนูนาพี่มอนเขาจะทำแบบนั้นได้ยังไงก็เขามองไม่เห็นทุกวันนี้เนี่ยแค่เขาใช้ชีวิตก็ลำบากอยู่แล้วไทยไม่เป็นไรพี่เป็นตัวปัญหาเดี๋ยวพี่ไปเองก็ได้เดี๋ยวไม่ต้องไปไหนนั่นเลยพี่หนูนาขอโทษพี่มอนซะพี่ไทยแต่ฉันยังไม่ได้ทำอะไรนะพี่ผมบอกให้ขอโทษไงขอโทษค่ะพี่ม่อนคะวันนี้มีขนมจีนนะคะพี่นี่ค่ะเหมือนนมจังเลยอย่างอื่นเนี่ยนุ่มกว่ามืออีกนะคะพี่อยากลองไหมล่ะคะมันจะดีเหรอจ๊ะถ้าไทยรู้เนี่ยมันจะไม่ดีเอานะไทยเขาไม่รู้หรอกค่ะพี่ไทยเขาบ้างานจะตายวันๆก็เอาแต่ทำงานเข
าไม่มีทางรู้เรื่องนี้หรอกค่ะว่าแต่อะไรที่ว่านุ่มกันเนี่ยคืออะไรเลยจ๊ะถ้าอยากรู้เนี่ยก็ปิดตาสิจ๊ะแต่พี่มองอะไรไม่เห็นเลยนะพี่ยังต้องปิดตาอยู่หรอเพื่อเพิ่มความเล่าร้อนไหมคะก็ได้จ้ะรอแป๊บหนึ่งนะจ๊ะพี่ได้เห็นแน่นอนแป๊บหนึ่งนะคะพี่พี่มอนคะฉันนอนรออยู่ตรงโซฟานี่นะคะพี่ไม่เก่งใจแล้วนะจ๊ะอุ๊ยไม่โดนไม่แข็งแข็งเฮ้ยไทยไทยมาอยู่นี่ได้ไงอ่ะไอ้พี่บอกว่าพี่มองไม่เห็นไงเออใช่ใช่ใช่ไม่ทันแล้วพี่นี่มันเรื่องบ้าอะไรกันอ่ะไทยพี่ไฮฉันรู้สึกว่าไม่ไว้ใจพี่ชายคุณเลยอ่ะฉันพูดจริงๆนะพี่ฉันไม่ได้โกหกถ้าพี่ไม่เชื่อฉันเนี่ยพี่ลองพิสูจน์ดูไหมล่ะแล้วจะพิสูจน์ยังไงล่ะฉันมีแผนพี่อธิบายได้นะไทยไม่ทันแล้วพี่ไปอธิบายกับตำรวจคุณตำรวจครับเชิญครับไทยไทยพี่อธิบายได้นะไทยเฮ้ยปล่อยผมไทยผมไม่คิดเลยว่าเขาจะเป็นคนแบบนี้ขอโทษนะหนูนะพี่น่าจะเชื่อหนูแต่แรกอะไม่เป็นไรหรอกพี่อย่างน้อยเนี่ยเราก็ได้บทเรียนจากเรื่องนี้นี่ยิ่งใกล้ถึงวันงานแต่งอะพี่รู้สึกว่าพี่ไม่อยากแต่งว่าเราคือไปกันไม่รอดเราเลิกกันเถอะดาวเลิกเหรอคะเรือนหอก็มันจะไปจองเราเตรียมทุกอย่างไว้หมดแล้วอ่ะพี่บอกเลิกใช้ง่ายแบบนี้เลยเหรอครูปาครับแต่งงานกับผมครับพี่โจคะมันไม่เร็วเกินไปหน่อยหรอคะพี่โจคะนี่เป็นตัวอย่างเรือนหอของเราค่ะตื่นเต้นจังเลยนะคะเดือนหน้าก็จะถึงงานแต่งของเราแล้วอ่ะดาวชอบแบบไหนดาวก็เลือกเลยแล้วแต่ดาวเลยแล้วกันพี่ขอตัวไปทำงานก่อนนะค่ะทำไมรู้สึกว่าพี่โจเขาเปลี่ยนไปดูไม่ค่อยสนใจเราเลยอ่ะแต่คงไม่มีอะไรหรอกมั้งพี่โจเป็นไรเนี่ยฉันเห็นพี่นั่งถอนหายใจแบบนี้มาตั้งแต่เช้าแล้วนะคนกำลังจะแต่งงานควรที่จะมีความสุขไม่ใช่หรอก็น่าจะสินะพี่กลัวว่ะกลัวใจตัวเองอ่ะพี่หมายความว่าไงอ่ะพี่รู้สึกเบื่อรู้สึกรำคาญทุกครั้งที่เห็นหน้าดาวอ่ะเวลาดาวพูดอะไรอ่ะพี่ก็รู้สึกว่าดาวพูดไม่เข้าหูพี่ทั้งที่ดาวเขาก็ไม่ได้ผิดอะไรนะนี่ยิ่งใกล้ถึงวันงานแต่งอ่ะพี่รู้สึกว่าพี่ไม่อยากแต่งไม่ได้นะพี่โจพี่จะมายกเลิกงานแต่งตอนนี้ไม่ทันแล้วนะเว้ยพ่อแม่พี่เขาคุยกันไว้หมดแล้วไม่ใช่หรอเรื่องงานพี่ก็ดีไว้แล้วอ่ะแต่นั่นนะสิฉันนั่งเครียดอยู่นี่ไงล่ะทำไงดีวะอ้าวไปไหนอ่ะจะไปคาเฟ่ข้างเนี้ยไปด้วยกันปะ
ันเยอะอ่ะขอโทษทีนะครับพอดีผมเดินมือไปหน่อยก็เลยไม่ทันระวังคุณเจ็บตรงไหนหรือเปล่าครับไม่เป็นไรค่ะขอบคุณมากนะคะแล้วนี่คุณมาคนเดียวเหรอครับค่ะเอางี้ดีกว่าเพื่อเป็นการขอโทษผมขอเลยครับเป็นสักแก้วได้ไหมครับแต่ถ้าคุณไม่สะดวกก็ไม่เป็นไรนะครับขอโทษทีนะฉันยินดีค่ะพี่โจ้กลับมาแล้วเหรอคะมาช่วยค่ะดาววันนี้พี่รู้สึกไม่สบายอ่ะถ้าดาวหิวข้าวอ่ะดาวกินก่อนได้เลยนะไม่ต้องรอเดี๋ยวพี่ขอตัวขึ้นไปพักก่อนพี่เป็นไรมากไหมอ่ะเดี๋ยวฉันช่วยดูให้เฮ้ยพี่ขอโทษนะดาวพอดีพี่ทำงานมาเหนื่อยอ่ะพี่ก็เลยงุนงงพี่ขอตัวขึ้นไปนอนก่อนแล้วกันค่ะคุณป้านี่เจอกันอีกแล้วนะครับคุณป้าค่ะพอดีฉันเครียดๆก็เลยออกมาหาอะไรกินถ้าคุณป้าไม่รังเกียจให้ผมนั่งด้วยได้ไหมครับได้สิคะเชิญค่ะคุณลูกปลาสวยมากเลยนะครับปากคุณเลือกครับเดี๋ยวผมจะให้นะคุณลูกปลาครับผมไม่อ้อมพร้อมแล้วนะครับผมรู้สึกดีตั้งแต่ครั้งแรกที่เราเจอกันคุณลูกปลาทำให้ผมยิ้มได้ทำให้ผมหัวเราะและทำให้ผมมีความสุขมากกว่าที่เคยถ้าคุณลูกปลาต้องมีใครผมขอโอกาสได้ไหมครับถ้าคบกันดูก็ไม่เสียหายนะคะวันนี้กาแฟของอร่อยน่าดูเลยนะดาวดาวทำอะไรอ่ะดาวรู้ป่ะว่าดาวเป็นผู้หญิงที่น่าเบื่อและงี่เง่ามากที่สุดตั้งแต่พี่เคยเจอมาเลยพี่ว่าเราคงไปกันไม่รอดหรอกเราเลิกเถอะดาวเลิกเหรอคะงานแต่งกำลังจัดขึ้นเดือนหน้าพรุ่งนี้มีนัดถ่ายพรีเวดดิ้งเรือนหอก็ต้องจะไปจองเราเตรียมทุกอย่างไปหมดแล้วอ่ะพี่บอกเลิกใช้ง่ายแบบนี้เลยหรอแล้วจะให้พี่ทำไงล่ะก็พี่ไม่ได้รักดาวแล้วดิเราเลิกเถอะเราตกกันแค่นี้แหละสุขสันต์วันเกิดค่ะทำไมวันนี้พี่กลับมาดึกจังเลยอะคะพี่มีประชุมเหรออืมใช่วันนี้พี่ประชุมทั้งวันเลยอะเหนื่อยมากด้วยเนี่ยพี่โจ้คะขอบคุณพี่มากเลยนะคะที่พี่ยอมทำงานเหนื่อยเ
ื่ออนาคตของเราสองคนฉันนี่คิดไม่ผิดจริงๆเลยค่ะที่เลือกพี่มาเป็นคู่ชีวิตพี่ทั้งซื่อสัตย์ทั้งดูแลฉันเป็นอย่างดีขอบคุณมากนะคะพี่ขอตัวขึ้นไปอ่านบ้างก่อนแล้วกันนะพี่เหนื่อยอ่ะพี่โจ้คะตอนบ่ายนี้พี่ว่างไหมคะพอดีว่าทางโครงการเขาโทรมานัดเรื่องบ้านนะคะเขาบอกว่าให้เตรียมเงินไปด้วยนะคะถ้าหากเราตกลงเนี่ยจะได้จ่ายเงินเลยวันนี้พี่มีประชุมอ่ะแล้วน่าจะประชุมทั้งวันด้วยพี่คงไม่ว่างหรอกเอาไว้วันอื่นแล้วกันนะเดี๋ยวก่อนสิคะพี่ไม่ว่างไม่เป็นไรค่ะเดี๋ยวพี่โอนเงินให้ฉันก็พอเพราะว่าเรื่องรายละเอียดเนี่ยก็ตามที่เราตกลงกันไว้เลยใช่ไหมคะเดี๋ยวฉันจะไปดูแลก็จัดการให้เองค่ะพี่คิดว่าไงก็ได้พี่โอนไปแล้วนะขอบคุณค่ะคุณลูกปลาครับแต่งงานกับผมนะครับพี่โจคะเรายังคบกันไม่ถึงเดือนเลยนะคะมันไม่เร็วเกินไปหรอคะผมรู้ครับว่ามันเร็วเกินไปแต่ผมจริงใจคุณลูกปลาจริงครับรู้สึกว่าตอนที่พี่ขอฉันแต่งงานเนี่ยพี่ก็พูดแบบนี้เหมือนกันนี่คะผู้หญิงคนนี้เป็นแฟนเก่าคุณเหรอคะไม่ใช่แฟนเก่าหรอกค่ะแต่ว่าเป็นผู้หญิงที่กำลังจะแต่งงานกับเขาแต่ก็ไม่รู้ว่าทำไมนะคะเขาถึงมาขอแต่งงานกับคุณได้พี่โจพี่ช่วยตอบฉันมาสักเหตุผลสิว่าเพราะอะไรอ่ะฉันไม่ดีตรงไหนหรือว่าฉันผิดอะไรอ่ะพี่ดาวพี่ขอโทษดาวไม่ผิดอะไรเลยดาวดีหมดทุกอย่างมันผิดพี่เองพี่ก็ไม่รู้ว่ามันเป็นเพราะอะไรเหมือนกันคงเป็นเพราะว่าพี่เบื่อเบื่อก็ดีแล้วแหละเลิกกันตอนเนี้ยดีกว่าฝืนทนคบกันไป5ปีที่ผ่านมาถือว่าเป็นบทเรียนครั้งยิ่งใหญ่ในชีวิตฉันก็แล้วกันคุณคะคุณใจเย็นๆก่อนนะคะฉันไม่รู้ว่าพี่โจ้เขามีคนของเขาอยู่แล้วถ้าฉันรู้ฉันคงไม่ตกลงคบกับเขาคุณรักกันมาตั้ง5ปีคุณอย่าเลิกกันเพราะฉันเลยนะคะคุณไม่ต้องรู้สึกผิดหรอกค่ะคุณไม่ได้ผิดอะไรมันผิดที่ใจของเขาต่างหากค่ะที่มันหนักแน่นพอไม่รู้จักคำว่าซื่อสัตย์แต่ก็โชคดีของฉันนะคะที่ยังไม่ทันได้แต่งงานกับเขาโจ เงินที่พี่โอนมาเป็นค่าเรือนหอฉันขออนุญาตไม่คืนนะคะถือว่าเป็นค่าเสียเวลา5ปีของฉันแล้วกันคุณป้าครับว่าต่อจากนี้อย่าไปที่เจอหน้าอีกเลย